ทุกครั้งที่มีงานปาร์ตี้นะครับของปิ้งย่างนี่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยแล้วถ้าไก่ย่างหมูย่างของเราเนี่ยมีซอสอร่อยๆทาตอนที่ย่างนี่ครับจะทำให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้ผมมีสูตรและวิธีทำซอสบาร์บีคิวมาฝากไปดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับว่าซอสบาร์บีคิวต้องใช้อะไรบ้างเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับซอสบาร์บีคิวของเรารสชาตินี้เป็นรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวนะครับหอมอร่อยเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมีวิธีการทำซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวมาแนะนำอย่าลืมติดตามกันนะครับถ้าอยากทำอาหารเป็นติดตามได้ที่เพจสอนทำอาหารไปเชฟขวัญหรือกดติดตามที่ช่อง YouTube Chef Juan Ninja Chef แล้วคุณจะรู้ว่าการทำอาหารไม่ยากอย่างที่คิด